วัสดีครับต้อนรับสู่ The Discussion นะครับคุยคนกีฬาครับทางช่องที่สปอร์ต7ตัวจริงเรื่องกีฬานะครับกดเลข7ดูที่สปอร์ต7นะครับประเด็นร้อนของเราวันนี้ยังคงเป็นเรื่องในศึกพรีเมียร์ลีกครับหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยพูดคุยในเรื่องของคริสเตียโนโรนัลโดนะครับอิมแพคเยอะแยะมากมายคราวนี้โยกมาทางลิเวอร์พูลกันหน่อยครับมีประเด็นให้พูดถึงเยอะเหมือนกันครับทั้งในเรื่องของการเสริมทัพการบริหารจัดการของเฟนเวอร์สปอร์ตกรุ๊ปจะเป็นยังไงหรือว่าการมีนักเตะผู้เล่นเท่านี้เพียงพอจริงๆแล้วหรือเปล่าสำหรับเยอร์เกน คล็อปป์นะครับก่อนที่พวกเขาจะลงสนามเจอกับลีดส์ยูไนเต็ดในค่ำคืนนี้นะครับมาพูดคุยพร้อมกับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะครับขอต้อนรับครับคุณกิติกรอุดมผลครับสวัสดีครับสวัสดีครับและคุณพรีนัทจะปาเงินครับคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาโอ้โหซื้อคนเดียวพอไหมครับพี่กบเอาเลยผมก็เคยมีความคิดแบบว่ามันไม่พอนะไม่พออย่างปีที่ลิเวอร์พูลได้แชมป์เปี้ยนส์ลีกมา2019ครับผมใช่ไหมขึ้นสู่ปี2019-2020ไม่ซื้อใครเลยใช่ไหมผมก็รู้สึกว่าตามธรรมดาการทำทีมฟุตบอลเนี่ยมันต้องเสริมทีมเพื่ออะไรเขาเรียกอะไรเพื่อความสดใหม่เพื่อความสดใหม่เพื่อความแข็งแกร่งเพื่อคือของที่มันดีอยู่แล้วเราน่าจะเสริมให้มันดีขึ้นหรือการเสริมผู้เล่นใหม่อ่ะมันน่าจะดูง่ายกว่าทำให้ผู้เล่นที่ดีอยู่แล้วอ่ะดีขึ้นไปอีกในมุมมองของผมหรือว่าแฟนบอลทั่วไปนะโอเคโอเคคนเดียวครับคุณพิรณัทได้มาแค่คนเดียวบราฮิมาโกนาเต้ครับ36 ล้านปอนด์จากไลป์ซิกครับแฟนๆก็อดควรเหลือเกินโอ้ขณะที่โอ้แมนยูเต็ดได้โรนโดได้วารานได้ซานโชนะฮะแมสซี่ได้แจ็คกี้ริชเชลซีได้ลูกากูแมนซิตี้ก็ได้คนเดียวฮะแมนซิตี้ก็ได้คนเดียวแต่คนเดียว100 ล้านปอนด์แต่เขาดีอยู่แล้วไงคือมันคนเดียวมันไม่ดีอ้าวก็ลิเวอร์พูลก็จริงๆดีอยู่แล้วเขาเจอเคนครอปเขาเชื่อในศักยภาพของตัวผู้เล่นในทีมที่เขามีครอปเขาผมมีความเชื่อว่าครอปเขาคิดว่าถ้าทุกคนมันสมบูรณ์อ่ะไม่มีใครเจ็บอ่ะลิเวอร์พูลปีที่แล้วโชคร้ายคือตัวที่อยากจะใช้มันเจ็บคือถ้าพวกนี้สภาพกำลังคุณดูมาติฟเล่นเนี่ยมีอะไรตำหนิไม่มีเลยคือนอกจากแต่ขอให้ฟิตแบบนี้นะใช่ผมถึงบอกว่าผมเข้าใจเจอร์เก้นคล็อปป์นะตัวที่เขาอยากให้มันเล่นเป็น11ตัวจริงของเขาเนี่ยมันมีอยู่มันเสริมแค่โคนาเต้เพราะกลัวมาติฟเจ็บที่เหลือเฮ้ยมันเขาคิดว่ากำลังในมือเขามันพอแล้วพูดง่ายคือนี่คือชุดที่เจอร์เก้นคล็อปป์อยากจะใช้งานตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วละใช่มันไม่ได้ใช้เขาเลยรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ต้องร้อนรนหรือในการเสริมทัพเยอะขนาดนั้นใช่เพราะว่าอ่ะคุณมีปัญหาในแนวรับใช่ไหมฮะเซนเตอร์ฮาฟอาจได้โกนาเต้มาแล้วเป็นตัวเลือกที่ดีในอนาคตอายุน้อยศักยภาพพัฒนาการได้อะไรก็ว่านไปแต่ว่าตัวหลักเนี่ยมันยังอยู่ครบหมดใช่ถามว่าเทียบกับแมนยูที่เขาต้องเสริมเนี่ยถามว่าลิเวอร์พูลแฟนลิเวอร์พูลฤดูกาลที่แล้วเนี่ยมีนักเตะคนไหนซ่าให้สายหัวกี่คนมีไหมมีคุณสายหัวนักเตะลิเวอร์พูลคนไหนบ้างทุกคนเลยคุณใส่หัวคือมันฟอร์มตกไงแต่เอาช่วงท้ายเร่งไงเอาช่วงท้ายเร่งโอเคนัดสุดท้ายโอ้ไม่แพ้ใครเขาจะแบบซาร่ามาเน่ฟูมิโน่คุณจะไปตำหนิอะไรเขามีโชต้าอีกแต่คุณไปดูแผงบนแมนยูมาเซียลโอ้โหแดนเจมคือไอ้ที่เขาต้องเสริมอ่ะอย่าไปคิดว่าเขาเสริมแล้วดีนะเพราะเขาไม่ดีเขาเลยเสริมเขาเลยเสริมมุมมองนี้ได้พูดแบบนี้ใจชื้นเลยเอาจริงๆคิดบวกใช่คิดบวกเพียงแต่ว่าคนที่คิดว่าไม่เสริมให้มันดีขึ้นไปอีกอ่ะเพราะว่ามันก็มีข้อปัญหาแบบปีที่แล้วไงกองหลังเจ็บหมดถ้าเกิดเป็นแบบปีที่แล้วอีกจะยังไงหรือโชต้าซื้อมาดีๆก็เจ็บบทเรียนมีอยู่แล้วแล้วทุกมันก็จะมีมุมมองบอกว่ากับฟิมิโน่ซาร่ามาเน่โชต้าหรือคนอื่นเนี่ยลิเวอร์พูลก็เล่นแบบเดิมเขาจับทางได้หมดแล้วมันหมดมุกไปแล้ว อะไรเงี้ยแล้วจะแก้ยังไงคือคนเนี่ยจะมองว่ามันจะพัฒนาไปยังไงอีกให้ดีขึ้นแล้วเห็นทีมอื่นลงทุนอ่ะมันก็ร้อนรนนะเชลซีหรือแมนเชสเตอร์ซิตี้เขาลงทุนแบบไม่ได้เห็นว่าทีมจะกำไรหรือขาดทุนหรือไปเทียบกับปารีสแซงต์แชร์กแมงเนี่ยฝ่ายลิเวอร์พูลส่วนหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยเราต้องได้เจ้าของแบบนั้นบ้างว่ะอันนั้นหมายความว่าเจ้าของณปัจจุบันนี้อย่างเฟเบียสปอร์ตกรุ๊ปไม่จ่ายแฟนบอลโจมตีว่าเฮ้ยโอ้โหคุณอะไรก็ยั่งยืนยึดมั่นเหลือเกินหาได้เท่าไหร่ใช้เท่านั้นสโมสรต้องอยู่ได้ไม่ใช่ว่ามาขอเงินพ่อตลอดเวลาแฟนเวย์เป็นแบบนี้แต่แฟนบอลเนี่ยไม่พอใจผมเข้าใจได้นะคุณมีกุนซือที่ฝีมือเท่ากับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าแต่ตัวผู้เล่นคุณจะเป็นรองบาเลย
ถ้าคุณทุ่มเนี่ยโอ้โหคุณสนุกกว่านี้อันนี้ในมุมของถ้าผมเป็นแฟนบอลกลุ่มนี้นะคือผมก็จะเข้าใจว่าโค้ชเราผู้จัดการเราเก่งอ่ะถ้าสัพพะกำลังเรามีกว่านี้นะเราสนุกทุกปีเราเชียร์สนุกทุกปีจะแชมป์ไม่แชมป์ไม่รู้นะแต่มันจะเชียร์สนุกทุกปีแต่วิธีของเฟนเววิธีของเฟนเวมันเป็นแบบนี้มันก็ชวนอึดอัดถ้าอย่างนั้นแท้งถามต่อว่าวิธีการเมเนจเมนต์ของเฟนเวสปอร์ตกรุ๊ปเนี่ยมันถูกต้องหรือผมขอถามพี่กบเสริมหน่อยพี่เฟนเวเขาอยู่ในตลาดหุ้นมาอยู่แล้วทำไมเขาไม่ทำแบบเกลเซอร์คือต้องคืออย่างน้อยการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวการเติมซูเปอร์สตาร์มันจะทำให้อย่างน้อยหุ้นขึ้นตลาดมีการเคลื่อนไหวโอเคผมว่าเขาให้ผลงานมันทำให้หุ้นเขากระเพื่อมหรือดีขึ้นหรือว่าค่อนข้างจะคอนเซอร์เวทีครับในการทำงานในการให้เงินทำงานไม่ปั่นหุ้นไม่ปั่นไม่ปั่นไม่ปั่นใช้ผลงานนี่แหละคือถ้ามองว่าเฮ้ยมันมีการซื้อนักเตะใหม่ได้ทำให้หุ้นขึ้นเฟนเวสปอร์ตกรุ๊ปอาจจะมองว่าผลงานของผมมันยั่งยืนกว่าคือถ้าเทียบในกรณีของแมนยูปั่นหุ้นตัวเองในกรณีเอาโรนัลโดมาเราถามกลับไปว่าลิเวอร์พูลจะเอาใครแล้วที่มันจะสร้างอิมแพคขนาดนี้มันไม่มีเพราะว่าอะไรนักเตะลิเวอร์พูลในยุคที่ขายไปแล้วดังอ่ะมันไม่ได้มีความผูกพันกับทีมเหมือนกับโรนัลโดโรนัลโดเนี่ยนึกออกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปั้นขึ้นมาครับ2003ถึง2009ครับ6-7ปีป่ะครับผมแต่ลิเวอร์พูลมีนานไหมโซเรสอยู่นานไหมคูตินโญ่อยู่นานไหมไม่นานครับคุณจะเอากลับมามันผมว่ามันไม่เกิดอิมแพคมันไม่หวือหวาแต่มันก็จะมีตัวที่ไม่จำเป็น ที่ต้องเป็นเด็กปั้นหรอสมมติถ้าเอ็มบัปเป้อย่างที่มีข่าวผมเชื่อแต่มันแพงไงผมเชื่อว่าเอ็มบัปเป้ถ้าสมมติเฟนเวย์เขาเปลี่ยนวิธีคิดบ้างนะเอ็มบัปเป้จะทำให้โอ้หุ้นดีแน่นอนเสื้อขายกันกระหน่ำวันไหวสนั่นวันไหวแน่นอนคือบางทีถ้าผมมองว่าถ้าเขาคิดนอกกรอบนอกจากความอนุรักษ์นิยมที่ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะพี่มันดีนะมันดีนะแต่ถ้ามันเป็นแบบนี้บ้างอ่ะผมว่าแฟนส่วนหนึ่งก็น่าจะมันอาจจะดีกว่าก็ได้ผมว่ามันเป็นวิถีชีวิตอ่ะมันเหมือนกับว่าโทนชอบใช้ชีวิตแบบนี้ยักษ์ชอบใช้ชีวิตแบบนี้กบชอบใช้ชีวิตแบบนี้มันก็ไม่สามารถที่ทำให้กบไปทำแบบโทนหรือยักษ์คือมันจะไม่สามารถจะไปบอกว่าเฮ้ยถ้าเราทำแบบนั้นมันน่าจะดีกว่าที่เราทำอยู่แบบนี้คือโทนเนี่ยมันทำบัญชีรายรับรายจ่ายสมมติมันก็จะดูรายได้รายจ่ายมันถึงแม้มันจะหาได้แต่มันก็จะจ่ายของมันเท่านี้แหละนี่คือสไตล์ของโทนนะฮะกับการเพื่อนโทนอย่างแจ็คเล็กแจ็คเล็กมียืมไหมไม่ยืมแต่ว่ามันก็จะเอาเงินที่หาได้ไปซื้อรถเบนซ์ที่เขาอยากจะใช้ไงที่เขาอยากจะใช้ซึ่งถามว่ามันผิดไหมก็ไม่ผิดก็ไม่แต่มันก็จะทำให้ภาพลักษณ์ของแจ็คเล็กดูเป็นไงน่าจ้างไหมดูแพงไหมดูแพงขึ้นดูแพงขึ้นดูแกรนไหมดูแพงไหมมันก็เป็นผลดีกับเขามันดีมันแล้วแต่ของโทนมันดูยังมันอาจจะดูมั่นคงยั่งยืนแต่ของแจ็คมันทำให้หน้างานอ่ะเขาจะมีความหวือหวาเข้ามาหวือหวาแต่ยั่งยืนหน้างานเขาจะอาจจะมีงานที่เป็นภาพงานต้องใช้ภาพลักษณ์อะไรเข้ามาอย่างเงี้ยอันนี้แบบเปรียบเทียบแบบบ้านๆเลยเห็นภาพชัดดีเห็นภาพเห็นภาพเห็นภาพเพราะฉะนั้นถ้าเราจะถามว่าการซื้อตัวแค่หนึ่งคนเพียงพอไหมสำหรับพวกเราบางกลุ่มอาจจะมองว่าพอหรือไม่พอก็แล้วแต่นะแต่วิธีการของสโมสรเนี่ยมันเป็นแบบนี้ครับมันเป็นแบบนี้แล้วครอปก็สามารถยอมรับได้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบนี้คืออย่างล่าสุดเนี่ยสุกเนี้ยครอปก็ต้องตอบคำถามเรื่อง transfer market อีกอยู่ดีครอปว่าไงบ้างเห็นแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่แคร์ใครจะซื้อผมก็ไม่แคร์ก็เรื่องของเขาอะใครจะซื้อก็ซื้อไปแต่ผมจะทำแบบนี้และผมยอมรับวิธีการแบบนี้ตั้งแต่ผมเซ็นสัญญา มันหมายความว่าอะไรพวกเราจะทำอะไรอ่ะเวลามันจะมีการตกลงเพื่ออนาคตอ่ะ มันจะต้องยอมรับซึ่งกันและกันก่อน ตั้งแต่วันแรกใช่ก่อนที่จะเริ่มงานมาลิเวอร์พูลก็สัมภาษณ์ครับก็สัมภาษณ์เฟนเวย์คุณเป็นคนยังไงผมเป็นคนยังไงแลกเปลี่ยนกันดูซิว่าเราจะทำงานกันได้หรือเปล่าใช่เป้าหมายของคุณคืออะไรวิธีการของคุณคืออะไรถูกต้องแบบนี้คือเฟนเวย์ก็อาจจะบอกคอปไปตั้งแต่ว่าผมไม่ได้มีบัดเจ็ตให้คุณเยอะแยะนะผมแต่ผมก็ไม่ได้ขี้เหนียวมากแต่ผมก็จะให้ตามสมควรนะผมจะไม่เหมือนที่อื่นคุณโอเคไหมที่จะมาทำงานร่วมกับเราเป็นไปได้พี่ไม่มีลุยวีตองคือน้องจะมาหรือเปล่าถ้าเฮ้ยไม่เป็นไรแต่ว่าพี่มีโครงการที่ดีมีความตั้งใจมีแพชชั่นที่ดีที่จะพัฒนาทีมนี้แล้วผมขออะไรพี่ให้บ้างในระดับหนึ่งเฮ้ยผมโอเคก็อย่างที่ผมเชื่อว่าอย่างที่พี่กบบอกก็คือ
ครอบเขารู้วิถีของเฟนเวย์มาตั้งแต่วันแรกที่เขารับงานใช่เขาเลยไม่พูดถึงไม่บ่นเรื่องนี้เป็นโค้ชที่ถ้าเราย้อนกลับไปตอนสมัยคุมดอทมุนครับคล้ายๆกันคือเข้ามาในสถานการณ์ที่ดอทมุนแบบมีเกือบล้มละลายการเงินเกือบล้มละลายเลยแล้วการดึงครอปเข้ามาคือส่วนหนึ่งเพราะว่ามันถูกใช่ค่าจ้างถูกโปรไฟล์ก็ไม่ได้สูงมากเพราะว่าคุมไมซ์ก็ซึ่งเป็นทีมระดับเล็กๆแค่นั้นเองแต่ได้ภาพลักษณ์นะเพราะตอนนั้นออกสื่อบ่อยถูกต้องดังตอนฟุตบอลโลกปี2006นะฮะที่เป็นคอมเมนเตอร์แล้วดังเลยนะฮะภาพลักษณ์ดีดอทมุนดึงขึ้นมาแกลลี่เนวิลก็ดังเลยตอนเป็นคอมเมนเตอร์ขอโทษขอโทษขอโทษบาเลนเซียบาเลนเซียขอโทษขอโทษยอกไม่ผมเลยจะบอกว่าวิธีการมันคล้ายๆกันถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมไม่ครอปไม่เถียงแฟนเวย์หน่อยว่าเฮ้ยพี่ผมต้องซื้ออะไรเงี้ยแต่เขาเป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกใช่วิธีการของเขาเป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกแล้วเขาอย่างที่คุณกิตกรบอกฮะถ้ามันยอมรับกันตั้งแต่วันแรกเนี่ยคราวนี้มันเดินหน้าต่อละใช่มันจะไม่มีไม่ต้องมาเสียเวลากับเรื่องพวกนี้ครอปคือเวนเกอร์หรือเปล่าในยุคที่แบบก็ผมเป็นเจ้าของทีมผมรักตายเลยใช้คำว่านี้ดีกว่าที่ผมเปรียบเทียบเวนเกอร์คือแบบนี้นะผมเป็นเจ้าของนะผมรักผมจะรักผู้บริหารคนนี้มากมากเลยผมจะรักเขามากเลยนะเพราะว่าเขาเข้าใจแล้วผมว่าไม่รู้นะขณะผมไม่ได้เชียร์แต่ผมว่ามันมีความเท่ใช่สไตล์ของใครของมันมันมีความเท่มันทำให้เห็นว่าคอมเก่งจริงจริงของในมือไม่ได้เยอะนะแต่เฮ้ยคุณเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วเฮ้ยคุณเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกต่างจากที่รอคอยกันมานานแล้วกับการใช้จ่ายแบบเนสเปนนี่คือแบบน้อยสุดในบิ๊กซิกด้วยซ้ำใช่แต่คุณจะไปโหยหาว่าจะต้องกลับมายิ่งใหญ่ในยุคที่วันนี้มันไม่ใช่มีแค่บิ๊กทูบิ๊กทีบิ๊กโฟมันเป็นบิ๊กซิกบิ๊กเซเว่นเฮ้ยคุณอาจจะแบบเราอาจจะมองไปอีกว่าสำเร็จแล้วอยากจะสำเร็จต่อหรือก้าวไปต่อครับครับเพียงแต่ว่าเฟนเวย์กับครอปเขาอาจจะมันก็มองว่าในความเป็นจริงคู่ต่อสู้เราในมืออ่ะเขามีสตุ้งสตางค์มากกว่า อย่างเงี้ยมันก็ต้องบางทีมันยุคนี้มันอาจจะต้องสมบัติผ่านการชมแฟนบอลอาจจะต้องยอมรับข้อนี้ให้ได้เหมือนกันแต่สิ่งที่มันเห็นความชัดเจนในซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับพี่กบคุณทนครับอาจจะซื้อไม่เยอะแต่ต่อสัญญาเนี่ยเรียงหน้าเลยครับตุบก็อันนี้มันบ่งบอกถึงเขาก็พูดชัดเจนว่านี่คือสิ่งที่เราคิดเรามีของดีอยู่แล้วเราก็คิดว่าเขายังใช้งานได้อีกเราก็ต่อสัญญาไปทีนี้ถ้าเราใช้วิธีการอื่นคือเราซื้อเราไม่สามารถจะเก็บพวกนี้ไว้ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวก็หมดสัญญาใช่ก็คือต้องขายปีนี้แหละถึงจะได้ราคาไม่งั้นก็คือไปฟรีบางคนเห็นคุณไปเชิญคนอื่นเข้ามาเขาก็ไม่ต่อเข้าใจดังนั้นไอ้ข้อเนี้ยที่ต่อสัญญามันคือการไปตอบคำถามข้อแรกที่เราคุยกันเพราะครอปเขาเชื่อทีมชุดนี้แล้วเป็นชุดที่เขาอยากจะใช้ตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วแล้วคิดว่าถ้าชุดนี้มันไม่เจ็บไม่บุกป่วยไม่แบนไม่โชคร้ายจริงๆเนี่ยเฮ้ยมันจะผลงานดีกว่านี้มันวัดได้มันวัดกับเขาได้ดังนั้นเนี่ยเขาเชื่อว่าการเก็บพวกนี้ไว้ดีกว่าไปซื้อโอเคถ้างั้นคุยต่อครับในสถานการณ์โอเคผมพอจะนึกภาพออกว่าทั้งสองท่านเข้าใจทั้งเฟนเวย์แล้วก็คล็อปแต่ก็มีแฟนบอลบางกลุ่มที่อยากจะมีความหวือหวาบ้างในการนั่นได้นักเตะใหม่อะไรต่างๆนะครับมันเลยกลับไปนึกย้อนไปถึงในวันแรกที่คล็อปให้สัมภาษณ์ครับที่เขาบอกว่าเอาล่ะเราจะเปลี่ยนคนที่ยังไม่ค่อยเชื่อมั่นให้กลายเป็นคนเชื่อมั่นได้ Doctor to Believer ตอนนี้ไอความรู้สึกตรงนั้นอ่ะมันเริ่มกลับมาอีกครั้งครับพี่กบครับและดิ้งโดยเฉพาะพอมาเจอรายชื่อในศึกพรีเมียร์ลีกที่ประกาศตัวออกไปส่งได้แค่ไอ้ส่งได้25คนส่งได้แค่24คนด้วยซ้ำไปคือผมว่าถ้าเขาจะดันทุรังส่ง25ก็ดันก็ส่งได้ได้เพราะว่าก็ดึงอ่ะฮาวิเอเลียสอ่ะดึงขึ้นมาจากทีม U21ปะก็จบไปแล้วก็ใส่ก็25ก็ไม่มีใครตำหนิอะไรได้แต่เนี้ยมันก็คือการยอมรับสภาพความจริงว่าเรามีอยู่เท่านี้เราก็ส่งไปเท่านี้แหละใช่ไหมไม่จำเป็นที่จะต้องไปดันทุรังและนโยบายของเราคือเราเอาแบบนี้ตอนนี้ไอ้ความที่เปลี่ยนจากคนที่ไม่เชื่อมั่นให้เป็นเชื่อมั่นสิ่งที่ครอปพูดเมื่อ6ปีก่อนเนี่ยครับมันสะท้อนถึงช่วงเวลา30ปีเกือบ30ปีแต่20กว่าปีที่ลิเวอร์พูลไม่ประสบความสำเร็จจนกระทั่งครอปเข้ามาครับเปลี่ยนกุนซือเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่มันไม่ได้ทีมก็ไม่ประสบความสำเร็จมันไม่ได้กลับไปอยู่จุดที่เคยอยู่ในยุค80ครับหรือปี
1990ที่เป็นแชมป์ลีกครั้งสุดท้ายไม่ได้อะไรเลยได้แชมป์ยุโรปมา1ครั้งได้แชมป์ FA ครับได้แชมป์ลีกครับบ้างแต่มันไม่สามารถจะไปยืนอยู่แบบว่าลิเวอร์พูลคือหงพงาดมันเป็นคือสุดท้ายแชมป์ลีกมันก็สำคัญที่สุดหงอยหงอยใช่ไหมที่บินโฉบมาบ้างในบางปีแล้วก็เข้ามาดูพอทีมจะแพ้ก็เดินออกก่อนเหมือนเมื่อคืนเนี่ยผมบรรยายคู่วัตเฟิร์ดกับวูฟครับโดนนำอยู่ 2-0 เกือบหมดนะจะหมดเวลาประมาณสัก15นาทีเนี่ยเกลี้ยงเดินออกก่อนแฟนวัตเฟิร์ดเนี่ยเกลี้ยงสนามเลยเลยแต่แฟนวูฟเฮ้มีความสุขเพราะชนะนัดแรกผมถามว่าวัตเฟิร์ดกับวูฟจะต่างกันตรงไหนไม่ต่างนะวัตเฟิร์ดเนี่ยชนะนัดแรกจากนั้นแพ้3นัดรวดครับวูฟ3นัดแรกแพ้ชนะนัดที่4มันแต้มเท่ากันแต่คนที่ชนะก่อนแล้วแพ้3นัดรวดกับคนที่แพ้3นัดรวดกับชนะนัดที่4มันรู้สึกหูมันฮึกเหิมความรู้สึกคนละอย่างครับก็มาเปลี่ยนตรงเนี้ยแต่ตอนนี้แฟนๆโอ้เห็นเขาซื้อเห็นไอ้นี่ซื้อไอ้นี่ก็ซื้อไอ้เชลซีนี่ก็ตัวธรรมดาขี่คอกันเล่นธรรมดาก็หนักอยู่แล้วยังจะเอามาอีกได้ลูกกูได้ซาอุดีเกสมาอีกทำไมเราไม่ทำบ้างแล้วเมื่อไหร่เราจะประสบความสำเร็จล่ะคือความเริ่มไม่เชื่อมั่นเริ่มกลับมาว่าโอเควันนี้เรามีคล็อปอยู่เราทำได้แต่วันนี้วันพรุ่งนี้เราไม่มีคล็อปอยู่เราจะอยู่ยังไงอาจจะมีเพราะคล็อปจะไปคุมทีมชาติเยอรมันเยอรมนีเขาบอกว่า2025คือถ้าไม่มีคล็อปอยู่มันก็คงเปลี่ยนวิธีแหละเออถูกต้องใช่ไหมไม่ต้องไปคิดล่วงหน้าคือผู้จัดการทีมเขาก็คงเปลี่ยนวิธีเขาอาจจะบอกกับแฟนเวลอยากได้ผมต้องซื้อนะปีนี้เอามาเท่านี้ปีนี้แผน4ปีเนี่ยเอามาเลยเซ็น4ปีเนี่ยปีนี้ขอเท่าไหร่ปีนี้คุณยอมรับได้ไหมยอมรับคือมันแล้วแต่คนนี่เขาคุยกันมาแบบเขาคุยกันมาแบบนี้มันอาจจะมีจริงๆก็ได้นะหมายว่าแผนเยียแบบนั้นนะผมว่ามันเป็นไปได้เพราะว่าอะไรนะไอ้วันที่คล็อปตัดสินใจซื้อฟันได้75ล้านปอนด์ครับแมนซิตี้อ่ะติดต่อซาวด์แฮมป์ตันก่อนด้วยซ้ำแล้วนั่งหัวเราะกันอ่ะมิกลิสตายใช่ไหมหรือสตอริโนอีกคนบอกโอ้กองหลังเหรอที่คุณพูด75ล้านปอนด์นี่คือกองหลังเหรอคือแมนซิตี้คิดว่าการซื้อกองหลังแพงขนาดนี้มันเป็นเวสต์ออฟมันนี่ถ้าเป็นกองหน้าเนี่ยซื้อโอเคลงทุนคุ้มค่าแน่แต่ในฉับพลันปุ๊บ พอลิเวอร์พูลได้ฟานไดมามันยกระดับทีมปุ๊บแมนซิตี้คุณลงทุนกองหลังไม่เท่าไหร่จนถึงทุกวันเนี้ยแค่ฟูลแบ็ก 2-3 คนก็ตกคนละ50แล้วนะฮะใช่ไหมแล้วมีเจ้าของสโมสรไหนผมจะซื้อกองหลัง75ล้านปอนด์แล้วให้ผมถามว่าเอาอันนี้ข้อดีของเฟนเวย์เขาก็เชื่อในแผนของครอปเขาก็เชื่อว่าคนที่ครอปจะเลือกกองหลัง75ล้านปอนด์เฮ้ยดีเกียฟานไดตอนอยู่เนเธอร์แลนด์ไม่ดังนะไม่ดังไม่ได้เล่นทีมใหญ่ด้วยไม่ติดยู16 17 19เลยด้วยซ้ำธรรมดาคุณครอปนี่กล้าเดิมพันมากนะกับฟานไดเรด้ากล้าเดิมพันมากกล้าเดิมพันมากจากเซลติกมาเซาท์แฮมป์ตันแล้วค่าตัวถึง75ล้านปอนด์เนี่ยแต่นี่คือเฟนเวย์เขาก็เชื่อในครอปไงไอ้บทเขาจะให้อ่ะ เขาก็ให้ในก้อนที่คุณก็เหลือเชื่อเหมือนกันนะครับอเออเพราะนั้นคือเราพยายามขมวดนะตรงนี้นะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเป็นวงในนะทั้งเฟนเวย์ทั้งครอปยังมีความไวเนื้อเชื่อใจกันอยู่เขาบอกว่าเขาทำงานเป็นทีมเขาทำงานเป็นทีมนะฮะแล้วแผนงานในแผนเดียวในแต่ละปีเนี่ยบางทีมันอาจจะกลางไว้หมดแล้วก็ได้ใช่ซัมเมอร์หน้าค่อยว่ากันเฮ้ยตอนนี้ผ่านให้มันผ่านโรคระบาดตรงนี้ก่อนว่ะเดี๋ยวปีนี้เก็บเกี่ยวแล้วเดี๋ยวซัมเมอร์หน้าค่อยว่ากันคือจากการทำงานบริษัทของผมไม่รู้ว่าเขาทำแบบนี้หรือเปล่าแต่บางทีในบริษัทต่างๆเราจะมีแอคชั่นแพนเยียร์แพนถูกต้องต้องมีอยู่แล้วเยียร์แพนเนี่ยเราจะอาจจะมีเยียร์แพนที่ของปีนี้ปีหน้าขอผมขอ3ปีล่วงหน้า4ปีปัจเจกเท่าไหร่จะได้เตรียมไว้2ปีอย่างน้อยก็ได้ดังนั้นเรื่องพวกนี้มันอาจจะเป็นอยู่ในปฏิทินในแพลนที่เขาคุยกันไว้หมดแล้วก็ได้ว่าแบบไอ้ก้อนกลมๆ4ปีคุณใช้ได้เท่านี้ครอปก็เลยดึงว่าปีนี้ใช้แค่นี้พอปีนี้ไม่ได้นะถ้าชุดนี้ที่ผมเชื่อว่าจะประสบความสำเร็จมันไม่สำเร็จปีหน้าผมเหลือในมือผมใช้น้อยในปีนี้ผมสี่ปีผมขอมาเท่านี้ผมยังเหลือผมก็ไปทุ่มปีต่อไปก็ได้อาจจะเป็นอันนี้ ผมวิเคราะห์เอาเฉยๆนะครับครับถ้างั้นย้อนกลับไปดูในผลงานซีซั่นที่แล้วนะครับหนึ่งอย่างที่มันอาจจะทำให้แฟนบอลเริ่มรู้สึกว่ากลับมากังวลหรือไม่มีความมั่นใจเนี่ยโอเคเรื่องนักเตะบาดเจ็บเป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ผลงานมันออกมาเนี่ยการเจอกับทีมในเกรดเดียวกันในบิ๊กซิกเนี่ยโอเค
เอาตัวรอดได้แต่สุดท้ายมันมาเขาเรียกอะไรอ่ะตกม้าตายกับบรรดาทีมเล็กๆซึ่งตรงเนี้ยมันเหมือนเป็นผลงานก่อนที่ครอปจะเข้ามามันก็เป็นประมาณเนี้ยเวลาครอปจะเก่งลิเวอร์พูลจะเก่งกับทีมใหญ่อ่าฮะแล้วก็เจอทีมเล็กก็ตกม้าตายเป็นแบบนี้ตอนเนี้ยไอการจะเป็นแชมป์เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคุณต้องชนะทีมระดับเดียวกันให้ได้ทุกนัดแต่ทีมที่อันดับรองกว่าคุณน่ะมันสำคัญกว่าเพราะว่าถ้านับจำนวนเกมเนี่ยคือเห็นชัดเจนใช่บิ๊กซิกอ่ะโอเคคุณก็เจอไปกับก็10เกม1010เกมก็ปีที่เลสเตอร์เป็นแชมป์ใช่ที่เหลืออีก28เกมเนี่ยคือทีมระดับรองหมดเลยเลสเตอร์ชนะที่สุดเลสเตอร์ชนะทีมที่ควรชนะแล้วมีที่เป็นแชมป์อ่ะเจอบิ๊กซิกเสมอบ้างหืดมั่งหืดไม่รู้เหมือนกันแพ้ชีพแต่เจอพวกที่ต้องทุบบอลมัดวัตฟอร์ดเก็บได้ต้องคือเก็บได้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 มันจะส่งผลมากมายขนาดไหนไหมครับตรงนี้ถ้าละตอนนี้ละปีนี้ปีนี้คือครอปเขาก็วิเคราะห์กันว่าครอปอ่ะต้องอะไรต้องเปลี่ยนดึงจิตใจของนักเตะจากปี2019-2020กลับมาให้กลับไปมีความรู้สึกเหมือนปีที่เป็นแชมป์อ่ะใช่แบบนั้นmentality monster ใช่ต้องพยายามทำยังไงได้ให้เก็บผลลัพธ์ได้ถูกต้องจะยากจะง่ายไม่รู้แหละชนะเท่าไหร่ไม่รู้แต่ต้องชนะต้องเก็บให้ได้แบบนั้นนี่คือสิ่งที่เขามองว่าครอปต้องทำด้วยทีมชุดนี้นะแล้วมันก็เกิดคำถามว่าคุณสามารถจะทำได้ไหมนั่นน่ะสิกับนักเตะชุดเดิมซึ่งต้องบอกว่าปี 2019-2020มันพีขึ้นอีกใช่ไหมปี2018ที่เข้าชิงกับมาดริดแล้วแพ้ยังไม่นั่นปี2019เข้าชิงกับท็อตแนมแล้วชนะได้แชมป์ยุโรปครับโดยศักยภาพของทีมผมก็มองว่าโอ้โหนักเตะชุดนี้มันพีคแล้วว่ะ มันต้องเติมคือผมเคยอ่านแล้วก็จำเป็นบทเรียนของชีวิตคือปีที่ราฟาเบเนเตสสู้กับเซเล็กฟูโกสันน่าจะ2008-2009เกมที่บุกชนะที่ออร์แลนโด 4-1 ใช่ทุกคนนักข่าวบอกว่าปีหน้าแมนยูตายมาแน่ลิเวอร์พูลมาแน่เพราะว่านี่นะลิเวอร์พูลยังเล่นได้แค่นี้มันยังไปได้อีกปรากฏว่าปีต่อมามันไม่เป็นแบบนั้นเซอร์เล็กซ์พูดแบบตายไปเลยบอกเนี่ยมันดีที่สุดในชีวิตของคุณแล้วสุดแล้วแค่นี้แหละแล้วคุณจะไปได้อีกเหรอโอ้อันนั้นพอทำให้ผมเชื่อมันเฮ้ยมันดีที่สุดในชีวิตเราแล้วอ่ะคือพอดีที่สุดในชีวิตแล้วมันจะขึ้นไปอีกเหรอคือพี่กบกำลังเปรียบเทียบว่าในเมื่อปี2020เนี่ยมันดีที่สุดแล้วเนี่ยมันพีคสุดทุกคนเลยทุกตำแหน่งเลยไอ้คันมาจะมาหวังว่าซีซั่นนี้มันจะพีคไปอีกเอาแค่เอาเท่าปี2020ก็ได้มันจะได้จริงๆเหรอพูดง่ายถ้าเล่นเท่าปี2020อ่ะมันก็สุดแล้วอ่ะทีมไหนจะมาสู้นี่ก็ยากมากใช่ไหมแต่มันก็มีอะไรปี2020ที่ลิเวอร์พูลเป็นแชมป์แบบถล่มทลาย มาเจอแอตเลติโกมาดริดง่อยๆ ก่อนล็อกดาวน์ในแชมเปี้ยนส์ลีกตกรอบตกรอบง่ายๆเลยตกรอบขาบ้านด้วยตกรอบง่ายๆเลยใช่ไหมคือฟุตบอลครับผมบอกมันมีวิธีการเอาชนะกันมากกว่าแค่การซื้อมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราทำได้การไปสู่ความสำเร็จมันไม่ใช่ว่าคุณต้องซื้ออย่างเดียวโอเคผมเชื่อในการพัฒนาคนมากกว่าเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ถ้าเราจะบอกสำหรับแฟนบอลลิเวอร์พูลว่าเฮ้ยใครยังกังวลใครยังลังเลใครยังแบบไม่ค่อยเชื่อมั่นครอปพูดแบบนี้แล้วคือคุณควรอยู่กับปัจจุบันใช่แบบโทษบอกอ่ะเขายังอยู่ก็ไม่ต้องกังวลรอให้เขาไม่อยู่เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนวิธีการเองค่อยว่ากันใช่ไหมมันไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าถูกต้องครับโอเคครับผู้ชมครับนี่คือเบรกของลิเวอร์พูลล้วนเลยครับภาพรวมทั้งหมดการเดินหน้าต่อสู้ในซีซั่นนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างความเชื่อมั่นมากน้อยขนาดไหนสุดท้ายแล้วผลงานจะให้คำตอบเองนะครับเราพักก่อนสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วง2มาคุยถึงลีดส์กันหน่อยครับในบุรีที่เขาเรียกกันว่า second season syndrome เนี่ยคืออะไรแล้วลีดจะเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวกลับมาครับ
1ช่วงที่2นะครับคุณผู้ชมครับยังคุยกันต่อครับใน The Discussion นะครับเราคุยเรื่องคู่ไปแล้วนะครับคู่แข่งของพวกเขาในครั้งนี้คือลีดส์ยูไนเต็ดครับจะเปิดบ้านที่เอลแลนด์โรดนะครับเจอกับลิเวอร์พูลสิ่งที่มันน่าสนใจสำหรับลีดส์ก็คือเอาความจริงเป็นทีมที่มีเสน่ห์มากครับมีประวัติศาสตร์ยาวนานและโดยเฉพาะการเข้ามาของมาร์เซโลเบียซ่าทำให้ลีดส์กลับมาสู่ลีกสูงสุดอีกครั้งในรอบ16ปีนะครับแล้วเซนเนลก็ถือว่าสอบผ่านเลยนะฮะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพี่ดูว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยกว่าจะกลับมาได้เนี่ยเคยมียุคทองในยุคแบบต้นศตวรรษใหม่ประมาณปี99 2000อะไรประมาณ2001ยุคของปีเตอร์ลิสเดลครับผู้การทีมก็คือเดวิดโอเรียรี่ยุคทองเลยลีดส์ก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่เอามาเป็นเคสตัวอย่างได้ในการลงทุนเกินตัวใช่เยอะเกินไปใช่ไหมฮะคือหลังจากที่ได้แชมป์ดิวิชั่น1เดิมครับครั้งสุดท้ายครับโฮเวิร์ดวิกินสันปีต่อมาลีดส์ก็ไม่ค่อยดีครับแล้วขายคันโตน่าคือการเงินตอนนั้นก็ไม่ค่อยดีหรอกแล้วพอมันก็ค่อยอยู่มาเรื่อยๆก็อยู่ในพรีเมียร์ลีกได้ครับพอมาถึงยุคของปีเตอร์ริสเดลเนี่ยก็แบบทุ่มใช่ไหมไปแชมเปี้ยนส์ลีกเฮ้ยก็คาดการณ์ว่าการไปแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยมันจะได้เงินอย่างนี้อย่างนี้ใช่เดี๋ยวเราจะทำธุรกิจได้อย่างนี้อย่างนี้ลีดส์เข้าไปถึงรอบรองของแชมเปี้ยนส์ลีกใช่ครับปี2001เจอกับบาเลนเซียแล้วแพ้แต่ต่อมาเนี่ยมันไม่เป็นแบบนั้นปีเตอร์ริสเดลเนี่ยแถลงข่าวทั้งน้ำตาแล้วก็บอกว่าเราคาดการผิดว่าเราจะทำได้แต่ทำไม่ได้สิ่งที่ริสเดลคาดการคือลีดส์จะเป็นขาประจำในแชมเปี้ยนส์ลีกใช่นั่นจะทำให้พวกเขามีเงินในทุกๆปีเรื่อยๆเรื่อยๆแต่พอถัดจากนั้นไปนะครับบางปีพอไม่ได้ก็ทุ่มหนักเขาอีกเพื่อจะไปให้ได้ใช่สุดท้ายก็ยังไปไม่ได้อยู่ดีแล้วตัวเองไม่มีเงินไงใช่ไหมคืออย่าบอกว่าเขาไม่มีเงินสโมสรไม่มีเงินแล้วก็ตัวเขาเนี่ยไม่เอาเงินตัวเองมาลงถ้าเอาตัวเงินตัวเองมาลงไม่เดือดร้อนใช่ไหมแต่เขาใช้วิธีการทำงานแบบธุรกิจกู้เงินมาเขาเรียกว่าเอาเงินอนาคตมาใช้ซึ่งคล็อปก็บอกเหมือนกันอย่าใช้เงินที่เราไม่มีลิสเดียวใช้สุดท้ายมันไปไม่รอดทำไงขายสนามขายสนามซ้อมตกชั้นตกชั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็กลับมามันไม่กลับไงโอ้โหแล้วตอนนั้นต้องอยู่ภายใต้การควบคุมด้วยหรือเปล่าของปกติคนเป็นแบบเนี้ยเคสแบบเนี้ยมันจะต้องมีคณะกรรมการเข้ามาควบคุมดูแลควบกิจการล้มละลายปี2003 2004ใช่หลังจากที่ตกชั้นไปแล้วแล้วก็ล้มละลายตอนนั้นคือล้มละลายเลยแล้วก็ไม่มีเงินใช้หนี้ล้มละลายปุ๊บโดนตัด15แต้มตกชั้นไปอีกครับไปลีกวันช่วงนั้นผมเครียดมากเลยเพราะว่าผมไม่ได้เชียร์ลีกผมแปลข่าวลีกแล้วมันยากมากเลยสับแสงเพราะมันเป็นสับแสงเรื่องการเงินเรื่องการเงินเรื่องกฎหมายเรื่องกฎหมายการเงินเรื่องกฎหมายการเงินที่มันนอกจากเรื่องสนามเรื่องศัพท์ที่เรารู้กันแล้วโอเคอันนี้คือเอามาเล่าให้ฟังเพราะว่าถ้าแฟนถ้าเด็กหงนะฮะถ้าเด็กหงรู้สึกว่าไม่ทุ่มไม่ซื้อเนี่ยนี่คือบทเรียนมันเป็นไปได้นะมันเคยเกิดขึ้นจริงๆเลยกับดอทมูลอะไล่ๆเลยมันเคยเกิดขึ้นมันเคยเกิดขึ้นจริงๆถ้าคุณแบบยิ่งถมไปเอาเงินอนาคตมาไปกู้เข้ามาเพื่อมาซื้อนู่นนี่นั่นเกิดวันหนึ่งแจ็คพอตแตกไม่ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกคราวนี้มันจะถมละถมไปเนี่ยง่ายๆมันมีบิ๊กซิกมันหมายความว่ามันจะมี2ทีมที่หลุดถูกต้องหรือถ้าคุณหล่นลงไปอีกอ่ะจบเลยคราวนี้กลับมาลำบากใช่แล้วในยุคแบบเราก็ต้องพูดตรงๆว่าฟุตบอลในยุคนี้มันทุนนิยมอ่ะนะครับใช่มันขับเคลื่อนด้วยตรงนั้นครับเพราะฉะนั้นต้องเป็นเคสตัวอย่างแล้วกันคือลีดส์ก็กระเสือกกระสนจนกระทั่งราดิซารีแอนเดรียราดิซารีครับก่อนจะไปถึงราดิซารีเนี่ยมีคอนซอร์เตียมของแฟนบอลขึ้นมาอุ้มสโมสรอ๋อโอเคใช่ไหมหลังจากล้มละลายเนี่ยโดนควบกิจการปุ๊บมีแฟนบอลเนี่ยเข้ามาอุ้มสโมสรเป็นคอนซอร์เตียมแต่มันอยู่ไม่ได้คือเงินน่ะพวกที่บอกว่าพวกเรารวมตังค์กันน่ะไปช่วยสโมสรหน่อยอย่ามาเพ้อฝันมันเป็นไปไม่ได้ใช่ๆคุณจะเอาเงินเศษแบบว่าโอเคมันเหมือนกับไทยส่งออกข้าวแล้วซื้อรถอ่ะแจ็คเล็กอ่ะทนขายข้าแล้วแจ็คเล็กซื้อเบนซ์อ่ะมันแบบเนี้ยมันไม่รอดก็เปลี่ยนเจ้าของมามากมายเคนเบสเคนเบสใช่เคนเบสขายสโมสรเชลซีให้
ให้กับอับราโมวิชเฮ้ยเรามีตังค์เว้ยไปเทคที่ลีดมาเทคลีดโอ้ตอนนั้นแฟนลีดดีใจมากนะแล้วก็ไปให้รอดขายมาจนถึงมาถึงราดิซารีปี2017อ่ะโอ้ดีไม่ไปอยู่กับมิลานมานดริชซะด้วยซะไม่ไปแล้วก็ปอสมัตก็ไปเรดดิ้งก็ไปมิลานมานดริชนี่โอ้ถ้ามิลานมานดริชไปซื้อมาขายไปจริงนะใช่ไหมเออเป็นแนวนี้จริงครับแต่สุดท้ายจะมาลงตัวจนถึงราดิซารีนี่แหละยุคปัจจุบันเนี่ยซึ่งส่วนหนึ่งสำคัญก็คือการแต่งตั้งเบียซ่าขึ้นมานี่แหละใช่เบียซ่าเข้ามาสร้างความแตกต่างยังไงบ้างครับปี2018ครับคือก็ไปคุยกันก่อนว่าจะเอาโค้ชจะเอาใครมาไอ้ชีฟไอ้ดีเรคเตอร์ฟุตบอลบอกว่าเบียซ่าเหมาะแต่บ้าๆหน่อยนะเจ้าของก็ถามต่อจะเอาจะไหวป่ะลองโทรไปดูไปคุยเบียซ่าบอกมาคุยกับผมที่บูโนไซเรสโอ้ต้องบินไปด้วยนะผมไม่มานะอยากได้ผมจะให้มาสอนสภาพยังเกิดหรอไม่ถ้าอยากคุยมาคุยที่บ้านผมก็คุยกัน10ชั่วโมงอ่ะคุยกัน10ชั่วโมงเนี่ยไอ้เจ้าของลีดอ่ะบอกไอ้เบลซ่าเนี่ยรู้จักลีดมากกว่าเขาอีกบอกว่าเราฟังเบลซ่าในการประชุมร่วมกัน10ชั่วโมงรวดเนี่ยเรากลายเป็นพวกอิมโพสเตอร์ซินโดรมอิมโพสเตอร์ซินโดรมคือโรคที่บอกว่าเราไม่เก่งเลยคือการว่าความมั่นใจตัวเองหายหมดเลยโอ้ฉันเป็นใครวะเนี่ยฉันสู้เขาไม่ได้เลยแต่นี่มันเรื่องของเรานะนี่คือของเราด้วยซ้ำไปทำไมเบลซ่าแบบเอาเงี้ยเงี้ยมาคุยปุ๊บบอกเลยต้องเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่จนเอาโอ้โหแต่ไม่รู้กับมาร์เซย์กับลาซิโอแกคุยท่าไหนเหมือนกันนะมันไม่รักลาซิโอนี่ไม่ทันทำเลยนะไม่ทันทำเลยนะยังไม่ทันเลิกคุมเลยได้เลยนะออกกับอินดี้นะด้วยบุคลิกแบบนี้แกเข้าไปแล้วพอเห็นแล้วแบบไม่ได้ใจไม่ได้คือไอ้คนที่มันชอบแกเหมือนโพเชติโน่หรือเป๊ปอะเป๊ปนี่เคยยกย่องใครขนาดไหนถูกต้องไม่เคยเล่นกับเบลซ่าไม่เคยเล่นนะไม่เคยเล่นแต่นี่แหละคือปรมาจารย์ของผมอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เป๊ปส่งสปายไปดูคู่ต่อสู้แบบเบลซ่าเคสนี้ก็ตลกโอ้ไปทำกับดาร์บี้อดีตทีมโปรดผมยุคแฟงแลมพาร์ดโดนฟ้องโอ้แลมพาร์ดเบลซ่าบอกว่าเอาไม่ได้เหรอคุณไม่ทำกันเหรอเอาไม่ทำกันไม่ได้ผมทำมาทั้งชีวิตอยู่แล้วก็ได้ประเทศผมทำใช่ไหมเอ้าก็จะแข่งกับทีมนี้ผมก็ต้องไปส่องทีมนี้แล้วจะให้ก็ปีที่แล้วที่เลื่อนชั้นขึ้นมาครั้งแรกอ่ะแถลงข่าวครั้งแรกที่ลิเวอร์พูลจะเจอลีดส์ครับบอกถ้าไม่เห็นมีใครแบบเบลซ่ามาด้อมๆมองๆแถวเมลวูดผมก็ปลอดภัยแล้วทันกันแต่ในการแถลงข่าวยอมรับผิดว่าสปายเกตอ่ะดาร์บี้สปายเกตเขาก็ยอมรับว่าเขาทำจริงก็ไม่คิดว่ามันทำไม่ได้นี่ใช่แล้วก็ให้ดูเลยนี่ไงผมได้แบบนี้มาสแตทต่างๆตัวเลขทุกคนเป็นไงเป็นชั่วโมงสมัยก่อนที่นี่อาร์เจนต์เบียร์ซ่าสมัยก่อนนักข่าวของเชียร์บุกไปบ้านครับน่าจะอินดิเพนเดนต์ไม่ได้ดังใจยุ่งบุกไปบ้านแกถือน้อยหนาออกมาเลยนะระเบิดไม่ไม่ใช่น้อยหนาผลไม้นะไม่ใช่น้อยหนาผลไม้น้อยหนาเหล็กเอาระเบิดมาก็มาดิครับมาจะเป็นคนเอาเจ้ายังไงคือตอนนี้เบลซ่ากับลีฟมันเข้ากันชาวเมืองก็ยอมรับแล้วในวิถีชีวิตที่แบบมันไม่เหมือนกุนซือคนอื่นๆอ่ะเรียบง่ายมากคือลีสมันผิดหวังกับหลายคนก่อนนั้นน่ะคนที่หวังไว้มากคนนึงก็คือแกรี่มังคือมันตั้งเงินมาเรื่อยๆเลยลีดเนี่ยจริงๆมันเฉียดทุกปีมันเฉียดไปเฉียดมาไอตอนแกรี่มังเนี่ยมีอยู่ช่วงนึงก็เข้าไปในโซนที่จะเพลองค์แล้วมาแผ่วปลายปัญหาของลีดมันคือแผ่วปลายแม้แต่จริงๆเบลซ่าตอนมาปีแรกก็มาแผ่วแพ้ดาร์บี้ใช่แพ้ดาร์บี้ก็ไม่ได้เลื่อนจริงๆกับปีนั้นอ่ะสำหรับผมนะลีดมาช้าไปปีนึงด้วยซ้ำควรจะต้องมาตั้งแต่ปีนั้นแล้วแต่ว่าโอเคสุดท้ายก็ขึ้นมาได้มาช้ายังดีกว่าไม่มานะแล้วผลงานในพรีเมียร์ลีกซีซั่นที่แล้วก็ถือว่ายอดเยี่ยมสอบผ่านสบายเลยล่ะไม่ต้องไปดิ้นรนนี่ตกชั้นดีในฐานะการเป็นน้องใหม่ขึ้นมาคุณแค่คุณรอดตกชั้นโดยที่ไม่ต้องไปดิ้นรนในช่วงท้ายซีซั่นแค่นี้แฮปปี้แล้วแล้วสไตล์การเล่นชัดเจนมีวิธีมีระบบที่ได้รับการชื่นชมจากทั้งผู้สนับสนุนแล้วก็สื่อมวลชนแล้วก็แฟนบอลนะครับคือเป็นทีมเลื่อนชั้นที่ผลงานดีที่สุดในลีกหลังจากอิปสวิชทาวน์ทำในปี2001อ๋อทีมที่เลื่อนชั้นขึ้นมานะหลังจากอิปสวิชทาวน์ทำในปี2001เนี่ยอิปสวิชได้ที่6มาคัสจวตรุ่นนั้น66คะแนนอ๋อโอเค66คะแนนได้ที่6เนี่ยน้อยกว่าลิเวอร์พูลซึ่งได้ที่3 3คะแนนโอ้โห
เกือบได้ไม่ได้แชมเปี้ยนส์ลีกอ่ะขาดแค่นัดเดียวอ่ะเลื่อนชั้นขึ้นมาแต่ปีต่อมาอิปสวิชตกชั้นนี่คือที่มาของคำว่าไอ้ second season syndrome ใช่ถ้าเราจะเอาแบบขยายความที่มันเป็นจำกัดความแบบรวดเร็วก็คือน้องใหม่เลื่อนขึ้นมาแล้วสร้างผลงานแบบเป็นปรากฏการณ์สร้างงานอย่างยอดเยี่ยมมากๆแต่พอปีถัดมาในปีที่สองเนี่ยนะครับกลายว่ารูดลงแบบเละเทะบางทีมตกชั้นเลยด้วยซ้ำไปตอนนี้มันก็มีการวิเคราะห์ตัวเลขกันออกมาไอ้ second season syndrome เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงเปล่าเออมันหรือว่ามันแค่มโนหรือคิดปรากฏว่ามันมีส่วนแต่มันไม่ถึงกับแบบว่าเยอะมากครับมันมีประมาณสัก 12% หรือ12ครั้งที่เกิดขึ้นครับที่ปีที่2แล้วร่วงลงไปแต่มันก็ยังเป็นเรื่องที่น่ากลัวใช่ไหมเพราะว่าโอ้โหพรีเมียร์ลีกมันอยู่ยากไงใช่ใช่ทุกปีคุณจะเจอผู้ต่อสู้ที่มันพัฒนาขึ้นมาแล้วคุณจะพัฒนาจะไปอย่างไรยิ่งเม็ดเงินสูงขึ้นใครๆก็อยากอยู่เชฟยูน่าจะเป็นทีมอีกทีมหนึ่งใช่ไหมชัดเจนที่ตกไปแล้วเชฟยูนี่ชัดเจนเพราะอะไรเพราะเชฟยูตอนขึ้นมาฤดูกาลแรกโอ้โหแหมคริสไฟเดอร์นี่สุดยอดเลยโอ้โหสามสองแล้วเล่นปราบทีมใหญ่ๆได้เนี่ยคือกราฟิกนะไอ้สุดท้ายอย่างที่คุณกิตกรได้พูดไว้นะฮะขึ้นมาปุ๊บเกือบได้เป็นแชมเปี้ยนส์ลีกซีซั่นมาตุ้มอันดับ18ตกชั้นวีแกนครับขึ้นมา2006จบกลางตารางเลยเท่เลยนะฮะซีซั่นมาตกชั้นครับเกือบตกเกือบตกแต่รอดโอเคก็ไม่รอดอยู่ดีเรดดิ้งขึ้นมาจบอันดับ8ดูสิ2006 2007แล้วก็ซีซั่นมาตกชั้นเลยครับอันดับ18เนี่ยแล้วก็ล่าสุดก็คือเชฟฟีลด์ยูไนเต็ดนี่แหละใช่อ้าวมีอีกมีเบอร์บิงแฮมนะครับ2009 2010ขึ้นมาอยู่อันดับ9ซีซั่นมาตกชั้นครับแล้วก็เชฟฟีลด์ยูไนเต็ดใช่ซีซั่นล่าสุดคริสไวเดอร์โอ้โหอยู่ๆก็ไปแบบนั้นใช่ลองวิเคราะห์กันหน่อยไหมครับว่าเฮ้ยมันมีปัจจัยอะไรที่ทำให้มันเกิดสถานการณ์แบบ second season syndrome เกิดขึ้นแบบนี้โหมันพูดยากมากเหมือนกับอย่างฟูลแลมครับที่ขึ้นมาแล้วก็กลัวการตกชั้นครับแต่ก็ไม่กล้าลงทุนใช่ไหมถ้าตกไปแล้วครับเพราะว่าลงทุนมากแล้วถ้ามันอยู่ไม่รอดมันเจ๊งอ่ะมันยังไม่ทันเซคเกิลเลยมันไม่รอดเฟิร์สเลยใช่ไหมก็เลยแบบเอาแบบนี้แหละค่อยๆอยู่ค่อยๆไปยืมตัวมาอะไรเงี้ยก็ตกชั้นก็ตกชั้นอยู่ดีวิลล่าวิลล่ากลัวมากกลัวการเลื่อนชั้นที่มันแล้วตกชั้นทันทีซื้อใหญ่เลยเกือบตายเกือบร้อยล้านนะฮะในซีซั่นก่อนเนี่ยที่ซื้อมาเนี่ยเกือบตายอย่างที่กบบอกจริงคือวิลล่าเนี่ยเพิ่งขึ้นมา2ซีซั่นเนี่ยใช้เงินมากกว่าลิเวอร์พูลอีกพอมาปีนี้เลยขายทีเดียวได้ร้อยล้านเลยแจ็คเกอริชแล้วก็เล่นแล้วก็อยู่ไปแต่ก็อย่าเพิ่งคิดว่าวิลล่าจะไม่มีปัญหานะยังไม่รู้สุดท้ายมันอยู่ที่รีซอสของคุณอ่ะแล้วก็คนที่คุณได้อ่ะใช่ปะไอ้ทีมที่มันเป็น establishment น่ะคือทีมที่มันอยู่ในลีกอยู่แล้วอ่ะเสถียรน่ะนะมันมีอยู่ไม่กี่ทีมตอนนั้นโอ้โหแข่งแย่งกันไอ้พวกนี้มันโยโย่ทีมโยโย่ทีมมีคำใหม่แล้วคือโยโย่ทีมน่ะมันก็จะมีทีมอย่างนี้แหละวิลล่าขึ้นลงเงี้ยวัตเฟิร์ดเนี่ยโอ้โหนี่ชัดเลยเชฟยูมันจะมีพวกนี้คุณจะเห็นนอริชนอริชนอริชโยโย่ทีมขึ้นไปตกมาเดี๋ยวขึ้นอีกอะไรประมาณนี้แล้วนโยบายของโยโย่ทีมคุณดูได้เขาไม่ได้ลงทุนเขาไม่ได้ลงทุนเพราะกลัวว่าเดี๋ยวมันจะเคสซันเดอร์แลนด์หรือเคสอื่นๆพอลงทุนแล้วพอพังปุ๊บบางทีเนี่ยมันพอเทกระจัดปุ๊บพอตกชั้นขายปุ๊บมันปรับตัวไม่ได้มันจากแชมเปี้ยนชิพบางทีมันไปลีกวันเลยนะมันยาวเลยมันยาวเลยมันมีคือมันมีเคสพวกนี้ที่มันพังมาหลายทีมนะแบ็กเบิร์นเงี้ยไปยาวเลยนะแบ็กเบิร์นดูอย่างเงี้ยแบ็กพูลทุกวันจะไปไหนแล้วไม่รู้แล้วเหมือนกันมันผมว่าพวกทีมเนี้ยเขาก็เลยกลัวที่จะแบบถ้าลงทุนเกินตัวแล้วเกิดพลาดผมพยายามนึกตามว่าจริงๆแล้วเราอาจจะไปจำไอ้ second season syndrome เยอะกว่าfirst season syndrome เนี่ยใช่บางทีไอ้ first เนี่ยเผลอๆมีเยอะกว่าไอ้ first มีเยอะกว่าอยู่แล้วเยอะกว่า first มีเยอะกว่าขึ้นมาแล้วตกเลยขึ้นมาแล้วตกเลยมีนะฮะเพียงแต่ว่าไอ้ second season syndrome มันถูกจดจำแล้วก็พอ season ที่2อ่ะการลงทุนคุณอาจจะไม่เหมือนเดิมหรืออ่ะเขามีการวิเคราะห์ว่ารูปแบบวิธีการเล่นของคุณเนี่ยมันถูกจับอะไรเขาเรียกไงทุกทีมรู้แล้วมันถูกจดจำเพราะอะไรหรือเปล่าทีมที่เลื่อนชั้นขึ้นมาเนี่ย
ความห่างชันระหว่างเดอะแชมเปี้ยนชิพกับพรีเมียร์ลีกอ่ะทั้งความสามารถและการเงินมันเยอะอยู่แล้วใช่ไหมคุณเลื่อนชั้นมาปุ๊บอะเขากาหัวคุณเลยว่าตกชั้น อยู่ในตัวเต็งแน่ๆคุณตกชั้นไม่ใช่เรื่องแปลกดังนั้นการตกชั้นปีแรกไม่ใช่เรื่องที่แบบเหนือความคาดหมายแต่เวลาที่คุณผลงานแบบโอ้โหลีกปีแล้วผลงานดี59แต้มเชฟยูไนเต็ดปีแรกโอ้โหขึ้นไปยุโรปฟุตบอลยุโรปพลาดเพราะว่าตอนที่เชฟยูไนเต็ดปีแรกผลงานดีแล้วเกือบได้ไปฟุตบอลยุโรปแล้วมันไปไม่ถึงเนี่ยเพราะศักยภาพของทีมตัวเลือกขนาดคุณภาพเชิงลึกปลายๆมันแผ่วแผ่วไม่มีใครคิดหรอกว่าเชฟยูไนเต็ดที่เล่นเหมือนเดิมสามห้าสองซีซั่นที่แล้วมันจะไปไม่เป็นนักเตะบาดเจ็บก็บาดเจ็บแต่กลับมามันก็ทำอะไรไม่ได้คริสไวเดอร์ไม่รู้จะเปลี่ยนยังไงก็ทำไม่ได้ซื้อก็ซื้อทีมคู่แข่งจับทางถูกมีส่วนไหมเพราะเชฟบูยูเนี่ยทางมุมผมคิดมากไปหนึ่งจอร์ลูนสแตมก็เล่นดีๆอยู่ก็ไปเอาซานเดอร์เบิร์กหรือซานเดอร์เบเกอร์มาแล้วมาดรอปจอร์ลูนสแตมซึ่งเฮ้ยซานเดอร์เบเกอร์หรือเบิร์กเนี่ยมันจะเก่งคนลูนสแตมก็จริงแต่คนที่มันทำระบบนี้อยู่คุ้นเคยอยู่แล้วในบ็อกกิ้งแบบเข้าใจทุกอย่างอยู่แล้วต้องคิดเยอะแล้วคุณได้ดูได้เลยว่าผมว่าตั้งแต่จะเป็นเรื่องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือพอมนุษย์เราอ่ะนะมันก้าวขึ้นไปแล้วถูกยกย่องว่าเฮ้ยคุณประสบความสำเร็จเนี่ยมันก็จะมองสูงเพื่อจะขยับตัวเองขึ้นไปต่อเพียงแต่ว่าศักยภาพในการปรับตัวขึ้นไปอยู่บนที่มันสูงขึ้นเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่พอคือแต่เชฟยูมันจะไม่เหมือนทีมอื่นถ้าผมถามบอกว่าไอ้ปัญหา second season syndrome มันมาเพราะอะไรผมว่าส่วนใหญ่ทีมแตกคือฤดูกาลแรกพอเล่นดีมันก็จะไอ้ตัวหลักๆมันจะโดนซื้อถ้าไม่ขายมันก็งอนเพราะว่าผมอยากขาความท้าทายใหม่ๆแล้วมันก็ไม่ตั้งใจแล้วสปิริตในทีมก็จะเริ่มสะเงาะสะแงะเริ่มกันแง่นถ้าถามว่าทำไมปัญหาของแต่อันนี้ไม่นับเชฟยูเพราะเชฟยูก็ไม่มีใครซื้อเขานะไม่ขายก็ไม่มีใครมาซื้อโอลิเวอร์แม็กเบอร์นี่หรอกมันไปไม่ได้ไปไม่ได้หรอกแล้วเบอร์ก็ไม่มีใครเอาเลยเสียประตูรัมส์เดลใช่ไหมเฮนเดอร์สันดีเฮนเดอร์สันที่ยืมมาจากแมนยูไนเต็ดอ๋อใช่เล่นดีแมนยูก็เอาคืนเพราะเขามีสิทธิ์น่ะแล้วรัมส์เดลก็เข้ามาแทนรัมส์เดลมาก็เรียบร้อยแล้วเดลนี่ตกชั้น2ปีกลายเป็นว่าบ็อกกิ้งของรัมส์เดลมันไม่สร้างความเชื่อมั่นให้กับแก๊ง3ซินเตอร์แบ็คของเชฟยูนะ3เชฟยูที่ตกชั้นเพราะอะไรหน้าคู่ไม่มีสักทียิงไม่ได้เปลี่ยนอยู่นั่นแหละเปลี่ยนมีหน้าอยู่ 4-5 คนก็สลับแม็กเบอร์นี่แม็กโกดิกบิลสเตอร์อะไรเงี้ยบิลสเตอร์ซื้อมาก็ไม่ยิงไม่ยิงอีกดังนั้นเชฟยูเนี่ยมันจะเป็นกรณีแยกแต่ถ้าถามผมว่าถ้าทีมอื่นเนี่ยเซคันซินโดมนะผมว่ามาจากนี่แหละทีมแตกเล่นดีก็ตัวหลักจะโดนเฮ้ยนะแต่ตัวหลักย้ายทีมย้ายความมุ่งมั่นไม่เหมือนเดิมแล้วนะฮะมาเจอก็ไม่ได้ย้ายมีข่าวมัวก็เสียสมาธิแล้วดังแล้วอ่ะเป็นไปได้ไอ้พวก second season syndrome เนี่ยมันมักจะเกิดกับไอ้ทีมที่มาแล้วแบบเปรี้ยงขึ้นไปเลยอย่างเลสเตอร์ปีแรกขึ้นมาเกือบตายเลื่อนชั้นมาปีต่อมาเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกอันนี้ก็แปลกอันนี้ก็แปลกดีเหมือนกันมันค่อยๆอยู่คือเจอทั้งแบบเกือบตายแล้วก็ประสบความสูงสุดไปเลยสุดท้ายหาจุดตรงกลางอยู่ให้ได้ใช่แล้วก็เนี่ยรักษามาตรฐานของตัวเองมาก็หลังๆมาก็เริ่มที่จะมาขึ้นมาแบบพูดง่ายๆว่าเลสเตอร์ก็เป็นทีมที่แบบว่าเป็นหอกข้างแคร่ของทีมลุ้นแชมป์อ่ะจะลุ้นเหมือนกันน่ะอาจจะไม่อยู่ในบิ๊กซิกแต่ว่ามีเป็นตัวที่แบบคอยเชลเลนท้าทายทีมพวกเรานั้นผลงานดีกว่าปีแล้วผลงานดีกว่าท็อตแนมกับอาร์เซนอลด้วยอยู่ในกลุ่มท็อปโฟอยู่นานเหมือนกันนะเลสเตอร์นะครับอยู่มา37นัดนั่นเหลือนัดสุดท้ายโอเคถ้าอย่างนั้นถามในเบรคนี้สุดท้ายนิดนึงครับลีสจะอยู่ในข่ายนี้ไหมฮะหรือว่าเบลซ่าจะสามารถเอาตัวรอดได้ไหมกับเซคันด์ซีนผมว่าน่าจะได้มันได้เพราะเบลซ่าเนี่ยนะหนึ่งเขาสร้างทีมที่มันมีพละกำลังครับดีอยู่แล้วแต่มันจะไปไกลกว่านี้ไหมล่ะมันเป็นคำถามเพราะลีสก็สมถะรู้แล้วนี่ว่าถ้าลงเยอะจะเป็นยังไงแล้วอนาคตน่ะไอ้นักเตะแบบ
ราฟินญาเนี่ยโดนแน่คาวินฟิลิปอย่างเงี้ยอ่ะจะอยู่นานมั้ยอืมใช่มั้ยคาวินฟิลิปเนี่ยผมจะบอกถ้าวันนึงลิเวอร์พูลอยากได้ตัวตายตัวแทนจอร์แดนเฮนเดอร์สันนะไม่มีใครเหมาะสมไปเท่ากับคาวินฟิลิปอีกแล้วอ่ะคุณเวนัทครับก่อนปิดเบรกฮะครับเบียซ่าเอาตัวรอดได้ไหมฮะเอาตัวรอดได้แล้วผมเชื่อว่าไอ้เจ้าของอย่างดิสนีย์และดิสนีย์เนี่ยเขาไม่ปล่อยหรอกเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับฟุตบอลอยู่เขามีแพชชั่นเชื่อขายเยอะอยู่นะคือบางคนอ่ะเจ้าของไม่มีมันไม่มีแพชชั่นมันตามมีตามเกิดนะฮะอันนี้แต่ผมเชื่อว่าเจ้าของเขามีแพชชั่นพอสมควรถ้าถึงเขาขายหุ้นให้ซานฟรานซิสโก 49ers ไป 37% โอ้คือถามว่าไอ้กลุ่มพวกนี้มันไม่ปล่อยให้ธุรกิจของตัวเองอะตกต่ำย่ำแย่หรอกเออใช่ไหมโอเคโอเคผมก็เลยคิดว่าลีชน่าจะรอดอ่ะนี่แหละครับความยอดเยี่ยมของมาโซเบียซ่านะครับการกลับมาอีกครั้งของลีชหลังจากที่เจอบทเรียนของการลงทุนแล้วล้มละลายไปนะครับเมื่อประมาณสัก20ปีที่ผ่านมานะฮะกลับมาอีกครั้งนึงรอดูว่าจะเอาตัวรอดในซีซั่นนี้ได้หรือเปล่านะครับเบรกนี้พักอีกครั้งนึงครับแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายกลับมาคุยในเกมค่ำคืนนี้ครับลีชเจอกับลิเวอร์พูลนะเบียซ่าจะดวลกับเยอร์นีคล็อปคนบ้าบิดเหมือนกันเนี่ยใครจะเป็นผู้ชนะเดี๋ยวกลับมาคุยครับถึงจุดสร้างของเรานะครับก่อนเกมค่ำคืนนี้ครับลีสเจอกับลิเวอร์พูลนะครับเวลาเราค่อนข้างจำกัดนะครับเบรกนี้เนี่ยคุยทั้ง2ท่านเลยนะครับมีประเด็นตรงไหนที่เราน่าจับตามองบ้างครับแล้วการเจอกันระหว่างเบียลซ่ากับเยนคล็อปที่ถูกพูดถึงว่ามีบุคลิกที่มันชัดเจนคาแรคเตอร์โดดเด่นเหลือเกินการเจอกันในค่ำคืนนี้เราจะจับตามองดูตรงจุดไหนบ้างครับพี่กบครับผมว่ามันเป็นการเจอมันเป็นการวัดกันที่ฟุตบอลใช่ไหมหลังจากที่เกมซีซั่นที่แล้วเนี่ยที่ลิเวอร์พูลไปยืนลีดมันเกิดในช่วงของซุปเปอร์ลีกพอดีวันที่มีเรื่องซุปเปอร์ลีกอะนักเตะลีดใส่เสื้อเอิร์นอิดเอาไปวางไว้ในห้องแต่งตัวลิเวอร์พูลเลยซึ่งลิเวอร์พูลโกรธมากอะไรก็ไม่ครอปก็โกรธบอกคุณจะทำอย่างนี้กับนักฟุตบอลผมได้ยังไงอะไรเงี้ยนะแต่ก็เขาก็จบไปแล้วตอนนี้ไอ้ที่คุณยักษ์ถามว่ามันเป็นยังไงของสองทีมเนี่ยมันเหมือนที่เราคุยกันมาในสองเบรกมันเป็นเกมที่ทุกนัดของลีดและลิเวอร์พูลอ่ะมันคือการพิสูจน์ตัวเองมันคือการพิสูจน์ตัวเองให้คนเชื่อว่าเฮ้ยเขาดีในทางของเขาจริงๆเขาทำในแบบที่ทำอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วนะเนี่ยเนี่ยมันเป็นการพิสูจน์ตัวเองลิเวอร์พูลจะไปได้ไกลขนาดไหนมันก็ต้องพิสูจน์ไปทุกนัดทุกนัดมันไม่ใช่ทีมแบบว่าแมนซิตี้โอเคทุกคนรู้ว่าโอ้โหนี่มันยอดทีมใช่ไหมแต่ลิเวอร์พูลไม่ใช่ให้คุณจะทำยังไงให้ทีมที่ดีอยู่แล้วให้ขึ้นไปอีกแล้วทีมที่มันตกต่ำไปแล้วให้มันขึ้นไปอีกโดยนักเตะชุดเดิมเออประเด็นนี้ก็น่าสนใจผมไม่เคยนึกถึงเพราะว่าเออสิ่งที่พี่กบพูดมามันชัดมากครับลิเวอร์พูลลงสนามด้วยมีคำประมาทอยู่เสมอใช่ว่าเพราะสูงนะถ้าเกิดแพ้นะนี่ไงก็ไม่ซื้อไงก็เนี่ยเห็นไหมก็คือมันจะมีคนที่รอพร้อมที่จะโจมตีอยู่ตลอดเวลาใช่ซึ่งครอปก็พยายามจะพิสูจน์ทุกนัดว่าสิ่งที่ผมทำอยู่เนี่ยสิ่งผมตัดสินใจว่าเราซื้อแค่คนเดียวทีมเราแข็งแกร่งพอแล้วเนี่ย มันถูกต้องแล้วใช่มันเหมาะสมกับวิธีการของเราเขาบอกว่าจะซื้อใครบอกมาดิคุณมีใครดีกว่าออกองกลางอยากได้ตัวแทนจีนี่เอาเงี้ยผมก็อยากได้ซาอุนีนีเกสผมก็อยากได้ แม่งของดีขอโทษของดีแน่ๆปรากฏว่าอะไรเมื่อคืนนี้เล่นกับเชลซีเป็นไงล่ะทูเคิลบอกผมผิดเองที่คิดว่าเขาพร้อมเล่นได้แค่ครึ่งเดียวมันคือคำตอบว่าทำไมฟาบินโญ่ที่เก่งกับโมนาโกอ่ะทีมชาติบราซิลอ่ะมาอยู่ลิเวอร์พูลนั่งใส่สนับก้นเป็นเดือนๆอ่ะครึ่งปีครับให้เล่นนั่งให้เล่นนั่งหรือเบนเดวิสซื้อมาจากเพรสตันแล้วไม่เอาลงเลยไม่เล่นเลยตอนนี้ไม่พร้อมหรือใครก็ตามไม่พร้อมไม่ต้องลงคือครอปเป็นแบบนี้ไงค่อนข้างชัดเจนโอ้โหซูนีเกสนี่โอ้โหวิ่งเป็นแบบคนละจังหวะเลยอ่ะคนละเทมโปของลีกเลยของดีกลายเป็นอะไรเออแฟนเชลซียังด่าเลยคุณเรนนัทครับเกมค่ำคืนนี้ฮะลีสกับลิเวอร์พูล
เราควรจับตามองตรงจุดไหนดีก็คงจับตามองที่เรื่องการขายเกมรุกใส่กันอ่ะเกมมันจะเปิดเนาะลีสเนี่ยเป็นสไตล์บอลบุกแต่หลังเนี่ยรั่วมากเลยนะโดยเฉพาะคู่เซนเตอร์ใช่คือเมื่อว่าคุณจะใช้โรบินคอชเลียมคูเปอร์แล้วยิ่งคุณนายอเรนเต้ถ้าคุณเห็นปาสคาลสตุยกตอนที่ลงเล่นตลอดโอ้นี่โอ้โหผมบอกได้เลยว่าคือเบลซ่าก็รักเด็กคนนี้มากนักเตะคนนี้พยายามจะไปเข็นจะปั้นปัญหาของลีดคือถ้าหลุดจากคาวินฟิลิปไปหน้าประตูเมื่อไหร่เนี่ยเกมรับเขาไม่ดีเลยผมว่าเกมกับแมนยูเนี่ยไม่มีฟิลิปเพราะว่าเล่นหนักเลยเล่นยูโรมาใช่ไหมได้พักนอนครับพักนานไม่พักนอนก็แพ้แมนยูไป5รั่วเลยมันไม่มีตัวหนึ่งคือมันมาถึงในกรอบโทษเร็วมากดันขึ้นไปสักขนาดนั้นแล้วคือเกมรับลีดมันมีปัญหาลีดสามันเป็นสิ่งที่เบลซ่าก็เหมือนยังแก้ไม่ตกครับเรื่องของเกมรับนะเรื่องของเกมรับเนี่ยผมว่ามันเป็นปัญหามากๆเลยเพราะคู่เซ็นเตอร์แบ็กแล้วก็มิดฟิลด์ตัวตัดเกมของเขามันก็มีแค่คาวินฟิลิปซึ่งก็มันไม่มีลูกหาบเพราะว่ามัตเตชควิคริชหรือว่าสจวตดาร์ลาเนี่ยธรรมชาติเขาเล่นพวกตัวลุกครับครับนะครับแล้วมาเจอลิเวอร์พูลที่มีแผง3เกมลุกที่ดีมากๆแล้วเลี้ยงกินตัวดีอันเนี้ยผมจะมาดูว่าเบียร์ซ่าเขาจะปรับทีมยังไงอันที่น่าสนใจว่าเบียร์ซ่าเนี่ยมาเจอคือผมอยากดูว่าคนอย่างเบียร์ซ่าเขาจะยังยึดมั่นในวิถีของเขาคือคอปเคยพูดว่าทุกอย่างเปลี่ยนได้แผนเขามันจะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้ไม่ได้ยึดติดแต่เท่าที่ผมเห็นบีเอลซ่าเนี่ยแกยึดติดแกก็ยังจะเล่นอย่างเงี้ยเขาเคยอ่านเจออยู่อันคือลีสเนี่ยเป็นทีมในเกรด B แล้วกันพูดกันตรงๆนะฮะลีสคือทีมเกรด B ที่เล่นเหมือนทีมเกรด A คือจะพยายามใช่บิวอัพจะด้านหลังผมทำครับpressing อ่ะผมทำครับไฮไลท์อ่ะผมยืนสูงครับคือเล่นแบบนี้ใช่แล้วเล่นแบบนี้ตลอดไม่ว่าคุณจะเจอทีมจ่าฝูงหรือทีมโซนท้ายตารางลีสเล่นแบบนี้หมดเลยอันนี้เป็นสิ่งที่คนชื่นชมอันนี้แต่คนชื่นชมผมก็ชอบเพราะดูลีสไม่ว่าดูใครดูกับใครอ่ะมันสนุกสนุกครับสนุกมันไม่ได้มีแบบเอ้ยไปแบบจดรถบัสจ้องตัวเล่นกับแมนซิตี้อ่ะแมนซิตี้กับตายอ่ะวิ่งไล่จนแบบลิ้นลอยใช่ไหมปีนั้นน่าจะชนะแมนซิตี้ด้วยป่ะใช่ที่เอติฮัดอ่ะใช่อะไรเงี้ยแล้วก็เสมอในบ้านตัวเองซึ่งคุณทวนมองว่าเฮ้ยบางทีคุณต้องยืดหยุ่นบ้างนะคุณต้องยืดหยุ่นเพราะว่าบางทีมันน่าจะมีระบบที่หลากหลายกว่านี้คือลีสเป็นบ้าคลั่งทุกนัดเลยอ่ะแต่ว่าคนคือคนดูสะใจคนสื่ออะไรชอบบอลบอลใจถึงบอลใจถึงคือเองไปแลกหมัดกับเขาทั้งที่ก็รู้ว่ากำลังเราน้อยกว่าแต่เองก็ยังคิดว่าทำของปลายค้างขอทีเดียวแต่ถ้าเขาแตกแล้วนะถ้าเขาฝ่าการเองมาได้มาถือว่าเขาแกะเพสซิ่งเองมาได้หลุดมาจากคาวินฟิลิปเลยเองก็จะยับเหมือนที่นัดที่เจอกับแมนยูที่ไม่มีคาวินฟิลิปใช่เพราะฉะนั้นผมสรุปคร่าวๆวันนี้ฮะค่ำคืนนี้คุณอาจจะได้เจอกับการต่อสู้ของ2ผู้เล่นทีมที่บ้าบินพร้อมลุยแล้วก็น่าจะเป็นเกมที่ดื่มอะไรอยู่ตลอดเวลาไม่รู้นะชาจิบจิบชาใช่มั้ยชาร้อนเนาะหลับหรือเปล่าไม่รู้กินหลายแก้วแล้วตาไม่ค้างเหรอหลับเพราะพวกอเมริกาใต้เขามีช้างเขาดื่มตลอดเวลาโอเคครับผมแต่ในก็ตามแต่สุดท้ายเราเชื่อว่าเกมนี้น่าจะสนุกครับมันจะเป็นเกมที่เปิดแล้วทั้งสองทีมมีสไตล์ที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วยึดมั่นในวิธีการของตัวเองด้วยนะฮะรอดูด้วยกันครับว่าบทสรุปแล้วจะเป็นยังไงครับที่เอลันโรดนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามนะครับเราสองคนลาไปก่อนครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ